ดุลสมการรีด็อกเนี่ยในสภาวะที่มันเป็นกรดเนาะทีนี้เรามาดูอีกสภาวะหนึ่งในกรณีแบบนี้บ้างนะคะนักเรียนดูนะคะในกรณีที่มันเป็นเบสมันมี OH อยู่เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ใช้หลักยังเรายังคงใช้หลักการเดิมได้อยู่นะคะเวลาเราดุลแล้วสุดท้ายมันจะมี OH โผล่มาเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการดุลสมการรีด็อกโดยใช้เครื่องปฏิกิริยาสเต็ปแรกนักเรียนเรียนรู้มาแล้วว่า1นักเรียนต้องแยกปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันโดยที่ดูที่เลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นจากที่เราดูตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าสังกะสีจาก0เป็นบวก2ตรงนี้เพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันมันจะเป็นครึ่งออกซิเดชันส่วนตัวนี้อีกอันหนึ่งแมงกานีสมันก็จะกลายเป็นครึ่งปฏิกิริยารีดักชันเนาะอันนี้เราเรียนรู้จากเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนนะคะอย่างนักเรียนดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นลบ2อันนี้ก็จะบวก4เนาะอันนี้เป็นลบ2อันนี้ก็จะเหลือบวก7เพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของแมงกานีสตัวเนี้ยมันลดลงเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันทีนี้การดุลสมการรีด็อกโดยใช้เครื่องปฏิกิริยานักเรียนก็ยกแต่ละปฏิกิริยามาก่อนครูจะยกสังกะสีมาก่อนนะคะเป็นสังกะสี2บวกแบบนี้นะคะแล้วครูก็ยกปฏิกิริยารีดักชันมาก็จะเป็นแมงกานีสเนาะแล้วก็กลายไปเป็นแมงกานีสออกไซด์แบบนี้นะคะทีนี้เราดุลหลักการก็คือเราดุลทีละข้างก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูสังกะสีก่อนเราดูที่ธาตุเนาะสังกะสีกับสังกะสีจำนวนอะตอมมันเท่ากันละเราก็จะมาดูประจุทีหลังประจุฝั่งเนี้ยค่ะฝั่งนี้มันเป็น0เพราะฉะนั้นฝั่งนี้เป็น2บวกเราก็จะบวกอิเล็กตรอนที่ฝั่งนี้นะคะก็คือมันเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเราจะบวกอิเล็กตรอนที่สารผลิตภัณฑ์เนาะทีนี้ประจุก็เท่ากันละเราเก็บฝั่งนี้ไว้ก่อนเรามาดุลปฏิกิริยารีดักชันก่อนเช็คแมงกานีสเนาะแมงกานีส MnO4 ลบกลายไปเป็น MnO2 แบบนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนดูว่าแมงกานีสเท่ากันละแต่ออกซิเจนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเติมน้ำฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราจะดุลออกซิเจนโดยการเติมน้ำเราก็จะเติมน้ำฝั่งนี้2โมเลกุลมันก็จะทำให้ออกซิเจนได้4อะตอมเท่ากันละซ้ายขวาทีนี้ฝั่งนี้มันก็จะมีไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นครูก็จะต้องมาเติมไฮโดรเจนฝั่งนี้คือ 4H บวกแบบนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอไฮโดรเจนเท่าแล้วออกซิเจนเท่าแล้วแมงกานีสเท่าแล้วเรามาเช็คประจุตอนสุดท้ายประจุฝั่งนี้เป็น0เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังทำให้ประจุฝั่งนี้เป็น0ด้วยเพราะฉะนั้นครูก็จะบวกเข้าไปอีก3อิเล็กตรอนเนาะ3อิเล็กตรอนบวกตรงนี้อีก1ก็เป็น4เนาะ4ลบ4ก็เป็น0เพราะฉะนั้นมันก็จะได้อิเล็กตรอนเท่ากันละนะคะทีนี้นักเรียนมาดูว่าเราจะรวมสมการ2อันนี้เข้าด้วยกันการรวมสมการ2อันนี้เข้าด้วยกันมันก็จะมีหลักการที่ว่าอิเล็กตรอนมันต้องเท่ากันด้วยดังนั้นอิเล็กตรอนของปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยมันมีอยู่2อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนของปฏิกิริยารีดักชันมีอยู่3อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นในสมการออกซิเดชันนักเรียนก็ต้องเอา3ไปคูณสมการรีดักชันนักเรียนก็ต้องเอา2ไปคูณเพราะฉะนั้นครูจะเขียนด้านล่างนี้นะคะเราก็จะเอา3ไปคูณสมการออกซิเดชันเนาะพอครูไปคูณสมการออกซิเดชันละสิ่งนี้เนาะก็จะได้แบบนี้นะคะว่าเป็น3 Zn เนาะกลายไปเป็น3 Zn 2บวกใช่ไหมคะบวกด้วย6อิเล็กตรอนนะคะต่อไปสมการรีดักชันเราก็จะต้องทำให้อิเล็กตรอนมันเท่ากันเพราะฉะนั้นครูก็จะเอา2ไปคูณเนาะเพราะฉะนั้นครูก็จะเอา2ไปคูณสมการรีดักชันครูก็จะได้ตรงนี้เป็น6อิเล็กตรอนบวกด้วย8เนาะ H บวกบวกด้วย2 MnO4 ลบกลายไปเป็น2MnO2 บวกกับ4น้ำเนาะทีนี้อิเล็กตรอนเท่ากันละเราจะรวม2สมการนี้เข้าด้วยกัน
อิเล็กตรอนมันอยู่คนละฝั่งนักเรียนก็ตัดกันไปซะนั้นเราก็ดึง3มาเนาะ 3zn บวก 8h บวกบวก 2mno 4ลบเนาะแล้วก็จะได้เป็น 3zn 2บวกนะคะแล้วก็ได้เป็น 2mno 2บวกด้วย4น้ำทีนี้เราย้อนกลับไปข้างบนสมการโจทย์ของเรานะคะย้อนกลับไปสมการเนี้ยเป็นเบสเนาะเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้แล้วเราจะเติม OH เข้าไปเพื่อให้มันเป็นเบสการเติม OH เราก็เติมทั้งซ้ายและขวานักเรียนเติมเท่าไหร่เติมซ้ายเท่าไหร่เติมขวาเท่านั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาสังเกตว่าเราจะเติมมันไปเท่าไหร่นักเรียนมาดูตรงนี้อ่ะตรงนี้นะคะอันเนี้ยมีอยู่ 8H บวกเราจะทำให้มันเป็นน้ำเราจะเติม OH เข้าไปเท่ากับจำนวนไฮโดรเจนไอออนที่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นครูก็จะบวก OH เข้าไปซ้ายและขวาเนี่ยเท่ากับจำนวน8โมเลกุลนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะรวมตรงนี้3zn เนาะบวกด้วยครูเขียนตรงนี้ก่อนนะคะ 8OH ลบเพราะฉะนั้นรวมกับ 8H บวกตรงนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำทั้งหมดนะคะน้ำทั้งหมด8โมเลกุลแบบนี้นะคะแล้วก็บวกด้วย 2MNO4 ลบเนาะทีนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น 3zn 2บวกนะคะแล้วก็กลายไปเป็นบวกด้วย2 mno 2บวกด้วย4โมเลกุลของน้ำนะคะแล้วก็ขออนุญาตเขียนตรงนี้นะคะบวกด้วย 8OH ลบที่เราเติมฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะเราเติมฝั่งซ้าย8เราก็เติมฝั่งขวา8อ่ะเผอิญว่าฝั่งซ้ายมือของเรามันมี H บวกอยู่ OH ที่เติมเข้าไปมันเลยไปรวมกับ H บวกกลายไปเป็นน้ำ8โมเลกุลอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้เรามารวมสมการกันละนะคะเดี๋ยวนี้มาดูเราก็จะเขียนตอนสุดท้ายละว่าสมการ redox ที่เราดูแล้วมันจะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองก็จะได้ตรงนี้เป็น 3zns เนาะบวกด้วยอ่ะอันนี้มี8น้ำอันนี้มีอยู่4น้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ8ลบ4ก็จะเหลือ4โมเลกุลของน้ำเนาะ4โมเลกุลของน้ำอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะบวกด้วย2 mno 4ลบกลายไปเป็น3 zn 2บวกเนาะบวกด้วย2 mno 2แล้วก็ด้วยบวกด้วย8 oh ลบสุดท้ายเราก็มาเช็คประจุซ้ายขวาว่ามันเท่ากันหรือยังนะคะถ้านักเรียนดูเสร็จแล้วประจุทางด้านซ้ายก็จะเป็นลบ2ประจุทางด้านขวาก็นักเรียนก็เอา3คูณ2เป็นบวก6ถูกไหมคะบวก6ลบ8มันก็จะเหลือเท่ากับลบ2เพราะฉะนั้นประจุซ้ายขวาเท่ากันแล้วสมการนี้ก็ดุลแล้วทีนี้นักเรียนมาเช็คอีกนิดนึงว่ามันดุลถูกต้องไหมมันมี OH เกิดขึ้นหรือยังนักเรียนก็มาดูที่โจทย์ของเราบอกว่ามันเป็นเบสมันมี OH ฝั่งสารผลิตภัณฑ์นะแล้วมีน้ำอยู่ฝั่งสารตั้งต้นนักเรียนก็มาดูสุดท้ายแล้วเวลาเราดูลเสร็จแล้วนักเรียนก็จะพบว่าเรามีน้ำเป็นฝั่งสารตั้งต้นและมี OH เกิดขึ้นจริงอยู่ในสารผลิตภัณฑ์แสดงว่าสิ่งที่เราดูลมากระบวนการที่เราทำทั้งหมดนี้ก็ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองฝึกทำดูนะคะอันนี้เป็นวิธีการดูลสมการ redox โดยใช้เครื่องปฏิกิริยาตัวอย่างที่ครูยกมาให้เป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาที่มันเป็นเบสนะคะแต่วิธีการดุลนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นวิธีการดุลเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่มีเทคนิคตอนสุดท้ายนิดเดียวนะคะทีนี้นักเรียนมาดูอีกข้อหนึ่งสำหรับข้อนี้ครูจะให้นักเรียนดุลลองดุลเองดูนะคะถ้านักเรียนดุลได้แล้วประจุซ้ายขวานะคะจะเป็นลบ7นะคะด้านนี้ก็เป็นลบ7นะคะนักเรียนลองดูตามหลักการที่ครูให้เมื่อกี้ยังไม่ต้องสนใจ OH หรือน้ำตรงนี้สุดท้ายมันจะโผล่มาของมันเองนะคะก็ลองทบทวนดูและลองทำโจทย์ข้อนี้ดูนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ